ันนี้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมหรือยังคะยังครับคุณล่าผมเรียนตรงๆหลายคนเครียดผมกลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมคือช่วงผมล้มอ่ะผมล้มหนักนะเอาเป็นว่าบ้านของคุณแม่ยังต้องไปจำนองนะมันล้มหนักเกินกว่าที่คนคนหนึ่งตอนอายุ48ถ้าล้มตอนอายุ28มันอีกเรื่องนะ48นะมันล้มอย่างนั้นแล้ววันนี้63แล้วล้มแบบที่ว่าอย่างนี้ญาติยังไม่กล้าให้ยืมเงินเลยเพราะกลัวไม่ได้คืนแสนสองแสนเองนะรวยเป็นพันล้านนะแสนสองแสนเขายืมเมื่อช่วงวิกฤตปี40/41เขายังไม่กล้าผมยืมเลยรวยเป็นพันล้านแสนสองแสนเอางี้กันญาติแท้ๆนะไม่ใช่ญาติไม่แท้นะกลัวไงกลัวเป็นหนี้ศูนย์ดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่ผ่านชีวิตผมมาเนี่ยนะผมคิดว่ามันสอนให้ผมรู้อะไรอย่างนึงก็พระพุทธเจ้าพูดมา 2,500 กว่าปีแล้วอย่าไปยึดติดทุกสิ่งมันไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้คือความไม่แน่นอนอันนั้นน่ะแน่นอนที่สุดไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือแน่นอนที่สุดงั้นอย่าไปยึดติดพอไปยึดติดลบมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเราก็เป็นทุกข์หรือเป็นไปตามนั้นเราก็เป็นทุกข์เพราะงั้นเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับในอดีตนั้นเนี่ยเราแก้ไขมันไม่ได้แล้วก็มาเป็นบทเรียนทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตด้วยตัวเราได้นะครับถ้าเรามีบทเรียนอะไรแล้วแล้วเราก็ยังไม่สมมติวันนี้ผมก็ยังเฮ้ยกู้มันเลยดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้ถูกนี่ 8% 10% โทษทีมันไม่มีเครดิตนะแต่ถ้ามีโอกาสให้กู้บอก 8% 10% โอเคครับถ้าจะกู้ก็ 10% พอโอ้ไม่กู้มัน 100% อะไรเงี้ยโอ้โหลุยแหลกดอกเบี้ยมันถูกนี่ก็ไม่เอาละพออะไรอย่างนี้นะฮะก็พยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดถึงแม้จะขายของเล็กๆน้อยๆก็ทำไปเรื่อยๆผมจะไปคิดได้ยังไงคุณลาบปี40จากคนเคยรวยแล้วเจ๊งเขาเรียกผมว่าคนเคยรวยผมก็ทำไปขายแซนด์วิชจะไปรู้ได้ยังไงว่าวันนี้ถ้าในประเทศไทยถ้าพูดถึงแซนด์วิชช่องสิริวัฒน์ต่างประเทศเขารู้จักโลโก้เงินบาทลอยตัวกับลูกบอลลูนหมดแล้วจะไปคิดได้ยังไงปี40น่ะวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ไปทั่วโลก CNN CNBC BBC World ในประเทศไทยอ่ะถ้าพูดถึงวิกฤตปี40ฝรั่งต่างประเทศจะนึกถึงคนคนหนึ่งคนนั้นคือผมที่มันจากอยู่สูงสุดมันยืนขายแซนด์วิชข้างถนนน่ะแล้วก็โลโก้เป็นเงินบาทถ้าคุณลาบดูเงินบาทลอยตัวลูกบอลลูนข้างล่างมี IMF ปี 2540 คิดแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งคนเขาจะรู้จักวันนี้อย่างที่บอกตามประเทศก็เชิญไปบรรยายให้กำลังใจคนครับไม่เคยคิดก็ทำไปก็เชิญมาแล้วก็ไปให้กำลังใจคนแค่นั้นก็วันนี้ก็ขอบพระคุณค่ะโอเคยินดีครับ